ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องวินเจอผีที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความเชื่อเหรียญโปรยทานเพื่อซื้อทางให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารในงานศพเหรียญโปรยทานมักจะถูกนำมาใช้ในงานบุญงานบวชงานแต่งงานและงานศพในที่นี้จะกล่าวถึงเหรียญโปรยทานเพื่อเปิดทางให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับเพราะเชื่อกันว่าการโปรยเหรียญโปรยทานขนาดเคลื่อนย้ายศพเพื่อนำศพกลับบ้านหรือไปที่วัดเป็นการซื้อทางให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับได้ผ่านทางอย่างราบรื่นไม่มีสิ่งใดติดขัดไม่มีสัมภเวสีมารบกวนโดยญาติของผู้ล่วงลับจะต้องคอยบอกเจ้าที่เจ้าทางตลอดตามทางที่โปรยเหรียญเพื่อขอให้ดวงวิญญาณเดินทางตามเหรียญโดยสะดวกเพื่อให้ดวงวิญญาณไปสถิตที่บ้านหรือไปฟังพระสวดที่วัดจะได้ไม่เป็นวิญญาณผีเร่ร่อนการโปรยทานเพื่อซื้อทางถือเป็นการทำทานชนิดหนึ่งที่ทำด้วยเจตนาที่ดีจัดเป็นบุญเป็นกุศลเจตนาที่จะให้ถือเป็นทานในนามธรรมส่วนเหรียญหรือวัตถุที่ให้ถือเป็นทานในรูปธรรมการโปรยทานเพื่อซื้อทางจึงหมายถึงการทำทานรูปแบบนามธรรมและรูปธรรมความเชื่อเกี่ยวกับอาหารต้องห้ามในงานศพที่ไม่ควรนำมาเสิร์ฟให้แก่แขกที่มาร่วมไว้อาลัยประเภทเส้นเชื่อกันว่าจะทำให้ผู้ตายและญาติไม่ยอมตัดขาดจากกันยังมีสายใยต่อกันส่งผลให้ดวงวิญญาณไม่ยอมไปเกิดใหม่เพราะยังผูกพันกับครอบครัวเก่าอยู่หรืออีกความเชื่อคืออาหารและขนมประเภทเส้นอาจจะเอาชีวิตคนในครอบครัวนั้นไปอยู่ด้วยซึ่งหมายถึงการเสียชีวิตต่อๆกันเหมือนกับเส้นนั่นเองประเภทใบตองห่อเนื่องจากผู้คนสมัยก่อนนิยมใช้ใบตองมารองศพก่อนเอาศพเข้าไปวางในโลงจึงเป็นเหตุผลที่ไม่นิยมนำใบตองมาห่ออาหารในงานศพขนุนขนุนถือเป็นผลไม้มงคลที่คอยหนุนนำเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเหมาะที่จะนำไปเสิร์ฟในงานมงคลมากกว่าที่จะนำมาเป็นผลไม้ในงานศพข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ยังคงนิยมนำมาใช้ถือเป็นเคล็ดลับในยุคปัจจุบันเพื่อความสบายใจของผู้จัดงานและผู้ร่วมงาน